พระตำหนักปฐมนนทบุรีพระตำหนักปฐมนนทบุรีตั้งอยู่เลขที่45/5ซอยอัคคณีงามวงวาน2เป็นตำหนักหนึ่งในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิดกกรมคุณเพชรบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสองค์ที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างตำหนักนี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2462เดิมอยู่ที่4แยกราชประสงค์ที่ตั้งของเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าในปัจจุบันแต่ได้รื้อถอนออกมาเพื่อชะลอมาไว้ที่นนทบุรีเมื่อพ.ศ. 2527เป็นตำหนักหลังแรกที่สร้างในวังเพชรบูรณ์หลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตเสด็จจากประเทศอังกฤษกลับมาประเทศไทยแล้วทรงตั้งชื่อตำหนักตามเพลงไทยว่าโหมโรงปฐมดุสิตต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตได้ขอพระราชทานรื้อถอนตำหนักบางส่วนเพื่อชะลอมาไว้ที่ซอยอัคคณีบนเนื้อที่2ไร่แถวงามวงวานแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2527ในการรื้อถอนนั้นต้องใส่หมายเลขลงไปบนไม้ทุกแผ่นเพื่อความแม่นยำในการนำไปประกอบขึ้นใหม่ไม้ทุกชิ้นจึงเป็นของเดิมทั้งสิ้นตำหนักประทมนี้สร้างด้วยไม้สักทองทาสีเทาอ่อนประดับด้วยกระจกสีฟ้าหลังคาใช้กระเบื้องว่าวเป็นอาคารใต้ถุนสูงเป็นแบบพักอาศัยในยุคที่กำลังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในยุคแรกๆแต่ยังมีหน้าตาแบบไทยมีการวางห้องต่างๆให้ติดต่อกันภายใต้หลังคาชันเพดานสูงมีบานเกร็ดหรือบานกระทุ้งตามหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนมีเนื้อที่ใช้สอยอยู่ที่ชั้น2ประกอบด้วยห้องนอนห้องรับแขกและห้องน้ำยังมีห้องใต้หลังคาชั้น3ซึ่งเป็นที่เก็บของนอกจากนี้ระหว่างตำหนักใหญ่กับเรือนน้ำหลังเล็กมีซุ้มแปดเหลี่ยมขั้นกลางระหว่างสระบัวขนาดใหญ่ด้านหน้าถัดไปเป็นตำหนักใหม่ใต้ถุนสูงที่ไม่ได้สร้างตามแบบเดิม 100% จุดเด่นของตำหนักใหม่คือห้องโถงปิดลายทองตำหนักนี้ยังใช้เป็นที่วางฮาร์ปพินฝรั่งชิ้นประวัติศาสตร์ที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตทรงนำมาจากอังกฤษอายุกว่า100ปีโดยอาจารย์สุนนท์ปาลกวงศ์ณอยุธยาสถาปนิกอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเข้าไปสำรวจครั้งแรกได้พบว่าตัวอาคารเป็นไม้สักทองนั้นถึงแม้ภายนอกจะมีลักษณะเก่าคร่ำคร่าเนื่องจากยืนตากแดดตากฝนมาเป็นเวลา60ปีแต่โครงสร้างภายในตลอดจนส่วนประกอบของตัวบ้านยังมีความสมบูรณ์เกือบ 100% โครงสร้างที่ต้องซ่อมแซมได้แก่รอยต่อของเสาบางต้นซึ่งชำรุดเพราะความชื้นเท่านั้นเอง